ในส่วนของการประชุมของทางธนาคารกลางสหรัฐจะมีการส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของกนง.หรือเปล่าซึ่งในครั้งนี้เนี่ยกนง.จะประชุมกันช่วงบ่ายของวันพุธนะครับซึ่งก่อนที่จะทราบผลในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็เลยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมที่ระดับ 1.5% แต่อย่างไรก็ตามคิดว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับในส่วนของนโยบายการเงินของกนง.หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนในการประชุมครั้งถัดไปก็อาจจะส่งผลให้การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเนี่ยมีทิศทางหรือการเคลื่อนไหวที่มีความผันผวนหลังจากนี้ไปได้เหมือนกันครับครับคุณนฤทธิ์ครับแล้วนอกเหนือจากทิศทางค่าเงินบาทที่จะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งนะครับในส่วนของราคาทองคำแท่งของบ้านเราลองมาดูในส่วนของค่าเงินดอลลาร์กันบ้างครับในทัศนะของคุณนฤทธิ์แล้วค่าเงินดอลลาร์นี่เป็นอย่างไรบ้างครับครับในระยะสั้นนะครับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังมีทิศทางที่ค่อนข้างแข็งค่าเนื่องจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจะทำให้ดอลลาร์น่าสนใจในการลงทุนมากขึ้นนะครับก็การที่นำดอลลาร์หรือว่านำเงินไปฝากในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยน่าจะได้รับผลตอบแทนจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สเต็ปหนึ่งและการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนที่มีการฝากเงินในธนาคารของสหรัฐนะครับได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนในรูปแบบของตัวพันธบัตรรัฐบาลก็จะมีการเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะส่งผลให้ดอลลาร์มีทิศทางแข็งค่าได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากการส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐหลายๆท่านในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเริ่มแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับเพราะว่าการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐถ้ามีการแข็งค่ามากเกินไปอาจจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐในการค้าขายหรือว่าการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยอาจจะทำให้ชะลอตัวลงหรือลดตัวลงนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางการเจริญเติบโตในระดับที่ชะลอตัวลงหรือลดตัวลงนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้หลังจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปแล้วดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นจริงๆเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีการชะลอตัวลงหรือลดตัวลงนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าหรือมีการชะลอตัวลงหากเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐไม่ได้แข็งค่าหรือแข็งแกร่งอย่างที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้นะครับประเด็นดังกล่าวน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาหนุนในส่วนของทิศทางราคาทองคำได้ในระยะถัดไปนะครับซึ่งอาจจะต้องจับตาดูหลังจากการที่เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วว่าแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะเป็นยังไงอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำมานะครับยังเป็นปัญหาจนทำให้เกิดภาวะเงินฝืดหรือว่าภาวะเงินตึงตัวมากจนเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือเปล่าขณะที่ตัวเลขตลาดแรงงานในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเติบโตหรือแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เฟดมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตัวเลขตลาดแรงงานดังกล่าวเนี่ยยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งหรือแข็งค่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นระดับเงินเฟ้อหรือว่าในส่วนของอัตราการว่างงานและตัวเลขการจ้างงานในฝั่งสหรัฐล้วนแต่เฟดจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดในส่วนของทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งสิ้นครับครับคุณวิรุฒครับเห็นว่าตอนนี้นอกเหนือจากปัจจัยในเรื่องของเฟดแล้วบางส่วนนะครับยังคงกังวลอยู่นะครับว่ายกตัวอย่างเช่นในส่วนของกองทุน SPDR Gold Trust ในขณะนี้เขามีมุมมองอย่างไรต่อทองคำนะครับเพราะถือว่านี่เป็นกองทุน ETF ยักษ์ใหญ่นะครับความเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่เกิดขึ้นย่อมที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างสำหรับตลาดทองคำอย่างแน่นอนครับครับตัวกองทุน SPDR Gold Trust นะครับหากดูเป็นรายสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการขายทองคำออกมาประมาณ 4.17 ตันนะครับแต่ว่าหากดูเฉพาะวันศุกร์จริงๆเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสถานะการถือครองทองคำนะครับยังถือครองทองคำที่ระดับ 638.80 ตันอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของตัวกองทุน SPDR Gold Trust คิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยหรือในระยะสั้นเนี่ยอาจจะชะลอการซื้อการขายลงหรือว่าดรอปแรงซื้อแรงขายลงเพื่อที่จะจับตาดูในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยเลนดูจากในส่วนของการขยับขึ้นหรือว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบมีการขึ้นไประดับสูงสุดเนี่ยบริเวณ 186.6
1.60 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนแล้วก็ย่อตัวลงมาแตะระดับต่ำสุดเพียงระดับ 1,063 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับแกว่งตัวประมาณ20เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเท่านั้นนะครับถือว่าการแกว่งตัวจากระดับสูงสุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแคบแล้วก็แกว่งตัวแคบลงนะครับขณะที่ในส่วนของการย่อตัวลงมาทำระดับต่ำสุดบริเวณ 1,063 เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ย่อตัวลงมาใกล้ในส่วนของระดับต่ำสุดของปีนี้ในสัปดาห์ก่อนหน้าบริเวณ1,044เหรียญ1,045เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์มากนักนะครับดังนั้นแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของแรงขายในตัวตลาดทองคำเนี่ยก็เริ่มเบาบางลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอราคามีการขยับขึ้นหรือดีดตัวขึ้นในส่วนของนักลงทุนก็ยังไม่กล้าซื้อทองคำไร้ตามมากนักเพราะว่ายังกังวลหรือว่ายังเกรงเกี่ยวกับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะทำให้ราคาทองคำเกิดความผันผวนหรือว่าเกิดการเปลี่ยนทิศได้เพราะยากต่อการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการกำหนดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเป็นที่ทางใดหรือว่าปรับเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับรวมถึงถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยก็อาจจะมีการผันแปรหรือว่าเปลี่ยนผันไปตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจภายในสัปดาห์นี้ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะถึงในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับจะมีตัวเลขเศรษฐกิจในวันอังคารประมาณ 20:30 เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งตลาดยังคงใช้ตัวเลขอัตราดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เนี่ยเป็นตัวเลขชี้วัดในส่วนของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่นะครับอาจจะต้องจับตาดูว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ0.2% ในเดือนตุลาคมนะครับว่าจะมากน้อยเพียงใดถ้าตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะส่งผลลบต่อทิศทางราคาทองคำเพราะว่าเงินเฟ้อเพิ่มก็จะกระตุ้นให้เฟดสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในทิศทางที่เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับปรับตัวลดลงแล้วก็ติดลบอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้เฟดกังวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทิศทางที่ชะลอตัวลงซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนสามารถใช้เป็นปัจจัยตัวนึงในส่วนของการคาดการณ์แล้วก็การประกอบการตัดสินใจลงทุนในระยะสั้นได้แต่อย่างไรก็ตามครับเรายังแนะนำว่าการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยก่อนที่จะทราบในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเรายังประเมินว่าบริเวณ1,085-1,090เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งราคามีการทดสอบมาประมาณ2อาทิตย์แล้วยังยืนไม่ได้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของระดับจุดหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะมีการพยายามลดพอร์ตลงทุนหรือขายทองคำออกมาเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การย่อตัวลงมาใกล้บริเวณแนวรับบริเวณ1,060-1,050เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้และก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เข้าไปซื้อทองคำบางส่วนเพื่อเก็งกำไรจากการดีดตัวหรือรีบาวจนกว่าจะทราบในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับคิดว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำน่าจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นโดยเราประเมินว่าหากทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและผลการประชุมเป็นบวกกับทองคำราคาทองคำมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปยืนในระดับ 1,100 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ได้อีกครั้งแล้วก็หากยืนได้อย่างมั่นคงจริงก็จะขยับขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน1,920เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับแต่ว่าหากเป็นลบจริงๆจนกดดันให้ราคาทองคำย่อตัวหลุดหรือทำระดับต่ำสุดใหม่ของปีต่ำกว่าบริเวณ1,045เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ราคาก็ยังมีโอกาสปรับฐานหรือย่อตัวลงต่อหาโซนแนวรับถัดไปบริเวณ1,020เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ครับดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและก็ความผันผวนโดยลงทุนระยะสั้นไปก่อนจนกว่าจะทราบในส่วนของทิศทางการประชุมและก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิรุฒอุ้มขามากเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นเป็นเสียงของคุณวิรุฒอุ้มขามนะครับท่านก็ให้แนวรับแนวต้านไว้กว้างๆนะครับแนวรับนะครับก็อยู่ที่1,045เหรียญ1,050เหรียญนะครับส่วนแนวต้านจะอยู่ที่1,100เหรียญนะครับท่านทั้งหลายลองสังเกตภาพดูนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวของช่วงหรือความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับอยู่ในกรอบประมาณ45-55เหรียญเท่านั้นนะครับเอาละครับเราต้องพักเบรกกันอีกสักครู่นึงก่อนครับก่อนที่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพักสักครู่ครับ